สวัสดีครับผมตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมเป้ยนาเวงนะครับวันนี้ประธานจะพาเพื่อนทุกท่านนะครับมาจำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับประจำฤดูกาล2020ถึง2021นะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านครับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของสิงห์ผงาดแอสตันวิลล่านะครับผมซึ่งการจำลองแมตช์นี้ขึ้นมาผมใช้เกม FIFA 21นะครับตั้งค่าให้ AI แข่งเองโดยผมเป้ยนาเวงครับเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมนะฮะแมตช์นี้ครับถือว่าเป็นแมตช์ล้างตาของลิเวอร์พูลนะฮะซึ่งคลิปวิดีโอนี้ครับจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะครับหลายชื่อเตะที่ผมส่งลงวันนี้กับของจริงอาจจะไม่ตรงยังไงขออภัยด้วยเด้อเอาทั้งสองทีมครับทำการทักทายก่อนที่จะฟาดแข้งในค่ำคืนนี้นะฮะคู่นี้ครับมันแน่นอนนะฮะไม่มียอมไม่เรียกว่าอะไรไม่มีใครยอมใครแน่ๆนะคู่นี้นะฮะและนี่ครับก็คือรายชื่อของทางฝั่งเจ้าบ้านครับลิเวอร์พูลนะวันนี้มาในระบบ 4-3-3 นะครับหลังมีอาโนครับฟิลิปคาบากครับโรเบอร์สันของการมีเตียโก้ฟาบินโญวานาดุมนะฮะนาลุกมีซาร่าฟอร์มิโน่แล้วก็มาเน่นะฮะหลักใครชอบใครก็สามารถคอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะฮะและนี่คือรายชื่อทางฝั่งทีมเยือนครับนี่มาระบบ 4-2-3-1 ครับประตูเป็นมาร์ติเนสนะฮะมีแคชคอนซ่ามิงครับของการมีดักลาสลุยครับแม็กกินนะครับเนี่ยลูกมีชาโอเล่บาร์เล่แจ็คกริชแล้วก็นำเป้าทางด้านของวัตกินนะฮะเอาครับเกมค่ำวันนี้ครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับไปทางฝั่งเจ้าบ้านลิเวอร์พูลครับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกนะฮะวันนี้ครับลิเวอร์พูลมาในชุดเสื้อสีแดงนะฮะเกงสีแดงบุกจากขวาไปซ้ายนะส่วนนั่นของแอสตันวิลล่าครับวันนี้มาในชุดเสื้อสีขาวฮะเกงสีเข้มกับบุกจากซ้ายไปขวาฟิมิโน่ครับให้มาที่สเตโอมาเน่ไหวดุมปลายลูกนี้มาข้ามไม่ข้ามนะฮะเป็นบอลของวินล่าครับแม็กกินบักเล่มาทางขวาครับทางด้านของชาวเล่ชาวเล่ให้มาที่บักเล่บักเล่จะจ่ายแต่ว่าน่าจะเป็นลูกฟาวล์นั่นนี่ฮะให้เป็นลูกไม่ได้เปรียบนะฮะคอนซ่าครับอยู่ที่บอลนะฮะคอนซ่าเปิดยาวขึ้นมาฟัมโยเก็บบอลได้ครับเตียโก้ให้มาที่โมฮัมเหม็ดซาร่าฮะเตียโก้คาตาล่ามาด้านซ้ายสุดครับทีสมาเน่มาเน่เล็งจีเข้ามามาเน่ถึงเส้นหลังแล้วเปิดจอดเข้ามาแน่แต่ว่าคอนซ่ายังโมสกัดไว้ได้นะฮะบอลที่วัตกินนะครับย้อนขึ้นมาที่บักเล่บักเล่พาบอลควบมาเองครับต้องรอเพื่อนนะแล้วก็เปลี่ยนแกนด้านซ้ายที่กิริชแจ็คกิริชเล็งจีขึ้นมาครับตรงนี้ยังไม่ผ่านทางด้านของฟาบินโญนะซาร่าครับได้บอลให้ที่ฟิมิโน่ฟิมิโน่วางด้านขวาที่เตียโก้ฮะเตียโก้ถึงบอลครับจังหวะนี้ให้ยอมที่อาโนอาโนตัดเข้าในนะอาโนเข้าซ้ายยังไงครับอาโนกดตรงนี้ติดทางด้านของมิงเอาหรือเขาทางซาร่าแต่ว่าโอ้ยยิงตรงตัวทางด้านของมาร์ติเนสฮะวิลล่าวางยาวขึ้นมาแดนกาครับลิเวอร์พูลยังเก็บบอลได้นะฟาบินโญครับหยอดให้มาที่เตียโก้เตียโก้ให้มาครับฟาบินโญฟิมิโน่ครับพลิกได้จังหวะนี้ไหลสั้นมาเตียโก้ปัดด้วยซ้ายแต่ว่ามันเบาไปหน่อยนะเข้ามือของมาร์ติเนสอีกแล้วเอาวิลล่าเก็บบอลได้บ้างครับบักเน่แม็กกินครับดันขวาเทาเล่วิ่งฮะแม็กกินไม่ให้ครับมาเองแม็กกินหยอดลูกนี้ติดโรเบอร์สันยังได้ฮะเอาอัพลอดบาร์คเล่เป็นจังหวะหนึ่งไหลต่อมาด้านของแจ็คกิริชจะหูนิดเดียวแม่บอลมันย้อนหลังนิดนึงนะเอาครับลิเวอร์พูลครับพาบอลขึ้นมาบ้างนะฟิลิปให้มาที่อโนหยอดเข้ากลางมาเตียโก้ครับพักบอลลงให้มาที่เฟมิโน่ดันขวาสุดที่ซาร่าครับซาร่าฝากบอลที่เตียโก้ครับให้มาที่เฟมิโน่เอาครับไวนาดุมเล็กฟิมิโน่ฮะไวนาดุมฟิมิโน่โยกหลบ1หลบ2ลูกนี้โอ้โหเลี้ยงหลบแล้วแต่เลี้ยงไม่หาเขาอีกนะฮะฟิมิโน่เอาบักเล่ครับย้อนขึ้นมาที่ดักลาสลุยส์บักเล่ครับมาด้านซ้ายที่กิริชแจ็คกิริชครับยกมาวัตกิน
วัดกินย้อนตั้งใหม่เลยฮะที่ได้ของมิงครับมิงคือนิวัดกินวัดกินโดนสอยในวันนี้อ้าวครับฟิมิโน่ด้านขวาซาร่าขอบอลนะฮะซาร่าได้เลี้ยงจี้ในวันนี้ซาร่าเข้าซ้ายแล้วนี้ยังไงชิปเข้ามาเสาไกลมานี่มงแต่ว่าบอลมันหลุดออกนอกกรอบตรงนี้แม่น่าเสียดายนะฮะโอ้อ่ะครับลูกตั้งเตะของแอสตันวิลล่านะฮะวางยาวขึ้นมากิริชเก็บบอลได้แต่ว่าโอ้โหยังได้ฮะวัดกินแม็กกินครับเรียกว่าวัดกินแม็กกินยังไงนะครับตรงนี้เฉาเล่ครับเก็บบอลได้ให้มาที่วัดกินวัดกินตรงนี้ครับฟิลิปถือว่ายังบอลได้ดีนะฮะฟิมิโน่ฟิมิโน่ออกมาที่เตียโก้ครับเตียโก้ให้มาที่อาโนอาโนฝากบอลที่ฟาบินโยครับเตียโก้อีกครั้งหนึ่งเตียโก้คันตาล่าผ่านมาหนึ่งด่านนะเตียโก้ให้มาที่ซาร่าลูกนี้ไม่ล้ำหน้าเอ้าแต่ผู้สินยกช้าไปหน่อยนะฮะนึกว่าไม่ล้ำนะฮะโอ้โหนิดเดียวฮะนิดเดียวจริงครับลูกนี้วิลล่าเปิดยาววัดกินเก็บบอลได้ครับบาร์คเลย์ดักลาสลุยครับเอานี้สวยครับกิริชตรงนี้มีรับหน้าครับบาร์คเลย์บาร์คเลย์ยังไม่ผ่านทางด้านของฟิลิปนะฮะวันนี้ถือว่าฟิลิปทำงานได้ดีนะวันนี้ไวลาดุมฮะฟาบินโยเล่นกับไวลาดุมฟาบินโยยกเข้ากลางมาเตียโก้มุ่งชงมาที่ฟาบินโยนะฮะมาด้านขวาสุดครับซาร่าซาร่าผ่านมา2ด่านแล้วซาร่าแทงมาจีเตียโก้อาคันตาร่าเรียบร้อยครับลิเวอร์พูลขึ้นนำ1ประตูต่อ0ร้อยครับ1ประตูต่อ0นะตอนนี้จะบ้านลิเวอร์พูลขึ้นนำแล้วนะจากการยิงของเตียโก้นะฮะในช่วงท้ายของครึ่งแรกครับในนาทีที่41นะฮะตอนนี้ทีมเยือนวิลล่างานหนักนะฮะเอาเลยครับ 2-0 โอ้โหภาพตัดมาแม่ 2-0 ครับโรบิโต้ฟิมิโน่นะฮะโอ้สกอร์เริ่มไหลนะตัวนี้นี่ครับกดด้วยซ้ายโหเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0แม่ถ้าจบสกอร์นี้ครึ่งหลังลิเวอร์พูลจะถือว่าเล่นง่ายเลยนะฮะดูว่าครึ่งหลังทดกี่นาทีนะฮะครึ่งหลังทด1นาทีครับเพื่อนๆทาร์เก็ตครับให้มาที่ดักลาสลุยแล้วก็ยังไงผู้ตัดสินครับยังไม่เป่านะครับแล้วก็เป่าตั้งแต่เวลาการแข่งขันครึ่งแรกแล้วนะฮะเอาละครับเพื่อนๆครับพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังกันต่อนะเพื่อนอย่าเพิ่งเปิดนะครับเดี๋ยวรับชมกันให้จบเกมเลยนะฮะเอาครับเริ่มเกมครึ่งหลังนะฮะเป็นทางฝั่งของทีมเยือนครับวิลล่าครับเริ่มเกมในครึ่งหลังนะฮะซึ่งสกอร์ในครึ่งแรกครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านลิเวอร์พูลขึ้นนำ2ประตูต่อ0นะฮะ ขออภัยกันเพื่อนเพื่อนๆครับรับชมแล้วถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกด Subscribe ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยครับแล้วก็ขอฝากแฟนเพจนาเวงโรเวอร์แฟนเพจนาเวงเกมเมอร์ด้วยนะฮะลิงก์ด้านล่างนะเพื่อนขอบคุณครับผมไอซองเบเกอร์ครับให้มาทางด้านของโอซานคาบักมาด้านซ้ายที่โรเบอร์สันชิปลูกนี้มามาเน่ครับพักบอลขึ้นมาที่ทางด้านของไวดุมแต่ว่าตรงนี้พลาดเองฮะลิเวอร์พูลกิริชครับให้มาที่วัดกินวัดกินโอ้โหพลิกไม่ได้ครับต้องย้อนขึ้นมาแต่ว่าตรงนี้ทำพลาดเองฮะครึ่งหลังครับลิเวอร์พูลที่ส่งชาคิรีลงมาแทนด้านของซาร่าแล้วนะฮะ
ลาสครับที่บักเล่บักเล่คืนมาครับทางด้านของดักลาสลุยเอาครับตรงนี้เทาเล่บักเล่ชิปตรงนี้มาลึกไปหน่อยฮะข้อมือด้านของไอซงเบเกอร์ครึ่งหลังนี้ลิเวอร์พูลถือว่าเล่นง่ายเลยนะฮะนำ 2-0 นะแต่อย่าพลาดนะฮะอาโน่ครับเตียโก้เตียโก้นี่ครับเอาลูกนี้เอายังได้ทุ่มนะมีก็แล้วก็มีการเปลี่ยนตัวด้วยนะทางด้านของเตียโก้โดนถอดออกเลยนะฮะแล้วก็ส่งด้านของเคอร์ติสโจนลงมานะครับชาคิรีครับให้ทีโจนฟิมิโน่ครับขวาวิ่งนะฮะฟิมิโน่ให้มาที่เชอร์ดานชาคิรีลูกนี้ล้ำหน้าไปก่อนทางนี้ค่อนข้างชัดเจนนะฮะเห็นวิ่งออกตัวอย่างเร็วเลยนะชาคิรีลงมาใหม่ยังฟิตนะฮะสเก็ตครับวางยาวขึ้นมาลูกกลางกาครับลิเวอร์พูลยังเก็บบอลได้หมดนะฮะวันนี้ตอนนี้ครับผ่าน60นาทีแรกมาแล้วนะฮะลิเวอร์พูลนำ 2-0 ครับเพื่อนซาวนี้โอ้ยเกือบพลาดเองอันนี้ต้องตัดใจเคลียร์ทิ้งออกข้างก่อนนะฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวอีกนะฮะทางด้านของดักลาสสุยครับโดนถอดออกนะฮะแล้วก็ส่งด้านของมอร์แกนเซนสันลงมานะฮะโรเบอร์สันไหวแล้วดูมครับฟาบินโยฟาบินโยยังไงดีฟาบินโยพาบอลไหลต่อมาฟิมิโน่จะวันทูกับฟาบินโยแต่ว่าไม่เข้าใจกันนะฮะตอนนี้เป็นบอลของแอสตันวินล่าครับมาดันซาที่กิริชกิริชตรงนี้ส่งมาทางด้านของวัตกินคืนมาที่ทาร์เก็ตทาร์เก็ตเข้ากลางมาสวยฮะจังหวะนี้วัตกินลูกนี้โอ้โหถือว่าลิเวอร์พูลนี่เพรสซิ่งได้ดีนะฮะทำให้ผู้เล่นของทางฝั่งวินล่านี่ออกบอลยากนะฮะบอลที่ทางด้านของไวแอดุมฮะฝากบอลที่ฟิมิโน่ฟิมิโน่ด้านขวาสุดมีครับอาโน่เติมขึ้นมานะฮะอาโน่ครับทันจังหวะนี้แต่ว่าไม่มีมุมเปิดเอาลูกนี้สวยคือที่โจรยอดเข้ามาอุ้ยคอนซ่ายังมองสกัดไม่ได้ครับตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันนะฮะแจ็คกริชหลุดมาด้านข้างฮะแจ็คกริชเข้ากรอบเขตโทษแล้วนี้ยังไงแจ็คกริชไหลเข้ากลางมาแต่ว่าส่งเบเกอร์โอ้ยยังช่วยมาตัดบอลไม่ได้นะเราเปิดยาวขึ้นมาเซนสันเซนสันฟอดกินพักบอลครับตวัดมาด้านขวาล้ำหน้านะฮะลูกนี้ผู้ตัดสินนี่จ้องเลยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวอีกครั้งหนึ่งฮะทางด้านของไวดุมครับโดนถอดออกฮะส่งด้านของออกเดชเชมเบรนลงมาบ้างนะฮะครึ่งหลังยังไม่มีสกอร์เลยเพื่อนฟิลิปครับมาที่อาโน่เคอร์ติสโจนเชมเบอร์เลนเน้นเปิดบอลโด่งนะฮะลิเวอร์พูลนะฮะนี่ครับหยอดอย่างเดียวนะฮะอาโน่กติจนเชอร์คิลี่ลิงจี้เข้ามาไขว่มาทางด้านของกติจนเกิดตีจนดึงเข้าซ้ายครับให้ทีฟาบินโยฟาบินโยขึ้นกติจนฮะฟาบินโยอีกทีหนึ่งหมดจังหวะนี้ครับเอาเชมเบอร์เลนแทงมาจี้เคอร์ติสโจนยิงด้วยขวาแต่ว่าตรงตัวด้านของมาร์ติเนสแต่ตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายนะฮะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับวันนี้ลิเวอร์พูลน่าจะคว้า3แต้มนะฟิโน่หลบมาสวยฮะโลบอลมาทีนึงไหลต่อที่เคอร์ติสโจนยิงหูนี่ติดมาร์ติเนสแม่มีโอกาสยิงประตู2ครั้งติดแต่ว่ายังปิดสกอร์ไม่ได้นะฮะโอ้น่าเสียดายเคอร์ติสโจนนะฮะอ๋อบาร์เล่โดนถอดออกแล้วนะฮะเดี๋ยวดูสักครู่ครับว่าส่งใครลงมานะฮะส่งด้านของเดวิสลงมานะฮะยิงสวนลูกนี้เชมเบอร์เลนแต่ว่ายังติดเพื่อนของวินล่าเอาวัตกินเก็บบอลได้ครับแต่ว่าไม่มีเพื่อนข้างหน้าเลยโอ้โหต้องรอให้เพื่อนเติมก่อนนะฮะแม็กกินเซนสันครับเล่นกับกิริชวันทูสวยฮะมาดันแครชเอาลูกนี้สวยอะเดวิสสุดมากดด้วยขวาเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ2ฮะ
ทีมเยือนแอสตันวิลล่าครับตามมาห่างๆนะตอนนี้ในช่วงท้ายของครึ่งหลังนะฮะถือว่ายังมีลุ้นอยู่นะฮะครับเรียบร้อยฮะ1ประตูต่อ2ในทีที่88นะฮะตอนนี้เหลืออีก1นาทีก่อนทดเวลาในครึ่งหลังนั้นเพื่อนนะครับครึ่งหลังกรรมการทด3นาทีนะโอ้โหถือว่าทดเยอะนะครึ่งหลังเกิดที่โจนเข้ากลางมาฟิมิโน่ตอนนี้ลิเวอร์พูลต้องเพย์เซฟแล้วนะฮะอีก1นาทีครับเพื่อนตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังจะคว้า3แต้มที่บ้านของตัวเองนะฮะเอาจังหวะนี้ยังไงวัตกินแม็กกินออกมาด้านขวาเอาลีเทาเล่แล้วก็ไม่ทันครับเรียบร้อยครับผู้ตัดสินปอนวีดหมดเวลาการแข่งขันนะฮะลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านชนะแอสตันวิลล่าไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1คว้า3แต้มนะส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นแข่งเพื่อนต้องติดตามชมกันต่อไปครับวันนี้ผมเปิ้ลนาเวงขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า